ลับมาติดตามรับชมสรุปข่าวรอบวันกับ Newsman Today กันต่อนะครับไปดูเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับในส่วนของความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเหลือแต่ชีวิตกับหัวใจที่พร้อมจะให้กับชาติและประชาชนพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะครับพร้อมกับขอร้องทุกฝ่ายว่าให้ลดความขัดแย้งเพื่อประเทศนั้นเดินหน้าได้ด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการเป็นประธานเปิดงานการลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้อวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนโดยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประชาชนและก็ขอให้ประชาชนนั้นมีความสุขพร้อมทั้งขอให้ช่วยกันเดินหน้าประเทศตามนโยบายประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เหลือเวลาอีก1ปีในการปฏิรูปประเทศก็ขอให้ประชาชนนั้นอย่าสร้างความขัดแย้งนายกนี้ได้กล่าวถึงของขวัญปีใหม่ว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ประชาชนก็บอกว่าเหลือตัวเองเนี่ยเหลือแต่ชีวิตและหัวใจเท่านั้นนะหยอดคำหวานเลยที่จะให้ถ้าให้เนี่ยก็ตายนะแต่พร้อมจะให้นะครับทุกวันนี้ก็ให้อยู่แล้วนะไปไหนก็นึกถึงแต่ประเทศไทยนึกถึงแต่คนไทยนึกถึงแต่หน้านะพวกเราเนี่ยให้มีสง่ามีศักดิ์ศรีในต่างประเทศแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยค้าขายอยากมาลงทุนด้วยครับฟังเสียงท่านสนับครับมาตรการชั่วคราวนะแต่สิ่งสำคัญก็คือเราเตรียมของขวัญก็คือระยะยาวนะระยะยาวว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นอย่างไรเพราะนั้นผมกำหนดวิชั่นของประเทศไทยไว้2015ถึง2020ว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มั่นคงประเทศที่มั่นคงนะประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนั่นแหละวิสัยทัศน์2015-2020เพราะนั้นทุกกระทรวงทุกองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต้องเอาสิ่งที่ผมพูด3อย่างเนี่ยไปขับเคลื่อนนะมามั่นคงคือไงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งมีการรับฟังเห็นซึ่งกันและกันเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมแล้วก็เข้ากระบวนการอย่าใช้วิธีการนอกกฎหมายหรือทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นโดยส่วนกรณีที่มีการเรื่องของยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนี้เนี่ยครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดบอกว่าเป็นการสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามองเนี่ยว่าเป็นเรื่องของเพราะว่าประชาชนมีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับช่วงนี้แหละจะไม่ได้ค่อยได้กินบะหมี่กันเท่าไหร่นะซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศส่วนการแถลงผลงานครบรอบ3เดือนของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องถามประชาชนว่าพอใจในสิ่งที่รัฐบาลทำหรือไม่เพราะรัฐบาลทำเพื่อประชาชนทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจความสงบเรียบร้อยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆลดความขัดแย้งและถ้าหากประเทศไทยมีความสงบทุกประเทศก็พร้อมจะมาลงทุนกับประเทศไทยด้วยนะครับต่อมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่นายกก็มีอารมณ์ดีเป็นพิเศษโดยได้มาร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนด้วยพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าอย่าถือสาตนเองเลยนะที่เคยให้สัมภาษณ์โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงไปบ้างเพราะว่าเป็นทหารคุ้นชินกับการพูดเสียงดังทั้งนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าผู้สื่อข่าวสายทหารรู้จักตนดีมาตั้งแต่สายทำเนียบแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่ตนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความปรารถนาดีนะตั้งใจทำงานไม่ได้ต้องการจะเป็นศัตรูกับใครแต่บางครั้งอะไรมากเกินไปเราก็ต้องชี้แจงจะบอกว่าเป็นนายกแล้วโมโหไม่ได้เพราะว่าเวลาทำบางครั้งมันก็ไม่เกิดผลผลิตออกมาทันทีก็ต้องรอกันบ้างคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์บ้างเราก็ต้องสร้างมิติใหม่ของพวกเราให้ประเทศชาติมั่นคงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าตนก็ยินดีที่จะทำนอกจากนี้ก็ยังร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรให้บรรดาผู้สื่อข่าวฟังอีกไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยครับร้องเพลงใช่ไหมครับฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่มันจะทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าถ้าเพียงเอานะมอบให้เพลงร้องให้ทุกวันเลยวันนี้เป็นหวัดเข้าใจแล้วทำไมมันหนาวมากเลยทำไมมันเล่นเบอร์เล่นหัวใจแลกเบอร์เธอร้องดิทำไมชอบมากเลยนะเพลงนี้เห็นบนกระฟังก็มีเพลงนี้ไม่มีดนตรีเดี๋ยวร้องได้ไงระดับนี้จะมีดนตรีครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังได้ขอให้พลเอกประยุทธ์นั้นเรียกศรัทธาคนไทยให้ได้อย่างที่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ทำเอาไว้นะครับโดยพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าแล้วกิติศักดิ์นั้นทำอย่างอื่นด้วยหรือไม่นะที่จะต้องเรียกให้ทุกคนให้กำลังใจในกิติศักดิ์และให้กำลังใจพวกตนด้วยทั้งนี้ก็ได้ให้เงินอัดฉีดในกิติศักดิ์ไป5 ล้านบาทนะครับ
แล้วก็กำลังจะหาคนมาบริจาคอีกเป็นวงเงินจำนวนมากนะในระหว่างการแข่งขันตนก็ได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจด้วยนะส่วนการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามีการต้องรู้แพ้รู้ชนะด้วยกฎหมายตนนั้นพยายามที่จะไม่ให้มีข้อขัดแย้งเพิ่มเติมกระบวนการปรองดองก็ว่ากันไปตนไม่เข้าไปยุ่งแต่ตนเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องฟังว่าเขาว่ากันอย่างไรไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าใครไม่มีแฟนขอให้ปีหน้านะขอให้มีแฟนปีหน้านะครับแล้วก็ขอให้มีแฟนคนเดียวก็พอนะหมายความยังไงนะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้มีลูกในปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกด้วยนะครับว่าหลังจากที่พูดคุยและร่วมรับประทานอาหารนายกก็ได้กลับขึ้นไปทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างทางผู้สื่อข่าวและช่างภาพก็ได้ขอถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะบางคนก็ขอถ่ายเซลฟี่อย่างเป็นกันเองก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีว่างั้นเถอะนะครับผมค่ะไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทพรัฐสภากันบ้างนะคะวันนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พร้อมทั้งนายเทียนฉัยกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นางสาวทัศนาบุญทองรองประธานสปช.คนที่2นายประสานมฤคพิทักษ์สมาชิกสปช.นายเจรพันธ์เปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาตินางนรรัตน์พิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เข้าร่วมงานสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชนประจำรัฐสภาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองรวมถึงได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสื่อมวลชนด้วยจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยก็ได้ขอปวารณาตัวว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะนำคำแนะนำของสื่อมวลชนมาปรับปรุงการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งนี้สนช.เป็นเสาหลักสำคัญที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการตรากฎหมายเพื่อดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนเพื่อจะได้รู้ว่าการทำงานถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอย่างไรและในวาระดีถีขึ้นปีใหม่จึงขออวยพรให้สื่อมวลชนและประชาชนมีความสุขความเจริญและหวังสิ่งใดที่ดีนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะมาสักครู่เราพูดไปเรื่องของนายกที่มาเปิดใจแล้วก็อวยพรปีใหม่ใช่ไหมครับในงานที่เรื่องของการลดราคาการสินค้านี่แหละนะก็มาดูเรื่องของงานนี้กันบ้าง นะครับที่ท่านนายกเองท่านลงมาเปิดงานเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลจับมือกับภาคเอกชนเปิดงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนก็บอกว่าเป็นการลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ผ่านห้างร้านต่างๆใน 12,800 สาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่นะครับภายใต้ชื่อเทใจคืนสุขสู่ประชาชนซึ่งภาครัฐก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศประมาณ 12,800 สาขาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24นะครับก็คือวันนี้นี่แหละจนถึงวันที่30ธันวาคมนายกก็กล่าวว่าการคืนความสุขเราต้องเทใจให้กันโดยใช้กลไกทำหน้าที่ช่วยกันเดินหน้าประเทศชาตินะครับเพื่อที่จะให้มีความเข้มแข็งและก็มีความเป็นธรรมวันนี้รัฐบาลพยายามจะทำทุกอย่างร่วมกับ19กระทรวงขับเคลื่อนข้าราชการนโยบายเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนเราทำทุกอย่างให้เป็นห่วงโซ่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นพันธนาการนะแต่หมายถึงการเชื่อมโยงทุกอย่างในทุกมิติทั้งนี้การลดราคาสินค้าก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนถือว่าเป็นของขวัญที่ภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลแล้วก็อยากจะเห็นการดำเนินการในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วก็อยากจะให้มีบ่อยๆซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ทำเพียงเท่านี้แต่จะต้องทำทุกอย่างทั้งระยะสั้นและระยะยาวชั่วคราวและยั่งยืนนายกกล่าวอีกว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของรอยต่อประเทศที่จะเดินไปข้างหน้าถอยหลังหรือว่ายืนอยู่ที่เดิมจากการที่เดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศทุกประเทศได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวสีน้ำเงินและต้องมีการลงทุนแบบห่วงโซ่เข้าถึงกองทุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสร้างให้เป็นนวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อการแข่งขันด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพลเอกชัชชัยสาริกัญญะก็บอกว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่อย่างเช่นกลุ่ม CP กลุ่มไทยเบฟกลุ่มสหพัฒน์และร้านค้าส่งร้านค้าปลีกย่อยนะครับรวม 12,800 สาขาทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งสินค้าที่จะนำมาลดราคาก็มีจำนวนมากกว่าการลดราคาตามปกติของห้างร้านต่างๆโดยลดราคาสูงสุดเนี่ยถึง 70% ด้วยกันก็คาดว่าตลอดทั้ง7วันจะมีเงินสะพัดกว่า 50,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ 30% หรือว่า 15,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ยังช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศเศรษฐกิจนั้นคึกคักขึ้นอีกด้วยครับ
จากข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าจะมียอดขายจำหน่ายสินค้าประมาณ 50,000 ล้านบาทครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ30%หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาททำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ในราคาพิเศษรวมถึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและที่สำคัญเป็นการมอบของขวัญปีใหม่2558ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนะครับก็เช่นกลุ่มเซ็นทรัลโรบินสันพาวเวอร์บายซูเปอร์สปอร์ต B2S Homework Office Mate Top Supermarket Lotus Tesco Lotus Big C Macro The Mall นะครับตั้งหัวเสง 7-Eleven Family Mart Foodland McValue JC Mart แล้วก็Lawson 108ด้วยนะครับขณะที่ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทก็รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน2557ครับก็พบว่าดัชนีนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 89.7 นะครับจากเดือนตุลาคมที่อยู่ที่ระดับ 87.5 ผลนั้นมาจากการส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีทำให้ยอดขายในประเทศนั้นกระเตื้องขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่นอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แฟชั่นรวมไปถึงการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงไปด้วยครับโดยประธานสอทนายสุพันธ์มงคลสุทธีก็บอกว่าต้นทุนราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ค่าขนส่งทั้งรถยนต์รถไฟนั้นยังไม่ได้มีการปรับลดนะทั้งที่ควรจะต้องมีการปรับลดลงอย่างน้อยใน 20% เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้าก็ควรจะต้องลดลงด้วยซึ่งสอทต้องการเห็นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง 5-6% ของอัตราปัจจุบันที่จ่ายหน่วยละกว่า3 บาทเพื่อลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลไปยังการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเสนอให้ตั้งศูนย์ติดตามมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อแก้ปัญหาทางการค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเช่นเหล็กอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและก็ช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศอีกด้วยครับกรุงเทพโพโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะเรื่องคนกรุงกับเทศกาลปีใหม่2558โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,207 คนพบว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ร้อยละ 30.5 เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะคึกคักพอๆกับปีที่แล้วใกล้เคียงกับร้อยละ 30.2 นะคะที่เห็นว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้วขณะที่ร้อยละ 29.5 เห็นว่าจะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้วที่เหลือร้อยละ 9.8 เห็นว่าจะซึมๆไม่คึกคักนะคะสำหรับราคาน้ำมันที่ถูกลงมีผลช่วยทำให้อยากไปท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 บอกว่ามีผลมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 37.0 บอกว่ามีผลน้อยถึงน้อยที่สุดเมื่อถามว่ามีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวไหนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 ระบุว่ามีแผนจะเดินทางโดยจำนวนนี้จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเยี่ยมญาติร้อยละ 28.8 รองลงมาจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดค่ะเมื่อถามว่าจังหวัดที่อยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากที่สุดก็คือเชียงใหม่ร้อยละ 42.0 รองลงมาคือแม่ฮ่องสอนร้อยละ 8.1 นะคะและเชียงรายร้อยละ 6.9 เรื่องที่กังวลมากที่สุดหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 39.5 รองลงมาคือการจราจรติดขัดร้อยละ 38.3 และความแออัดของคนในสถานที่เที่ยวนะคะร้อยละ 11.6 เมื่อถามว่านักท่องเที่ยวที่อยากนักการเมืองที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 44.3 นะคะรองมาคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรร้อยละ 22.9 และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 14.9 เมื่อถามว่าดารานักแสดงที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือใครอ้ําพัชราภาชัยเชื้อร้อยละ 19 นะคะรองมาณเดชน์คูกิมิยะร้อยละ 13.6
และยาย่าอุรัสยาร้อยละ8นะคะสุดท้ายเมื่อถามว่าปัญหาใดที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยคือปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 61.1 นะคะรองลงมาปัญหาการคอร์รัปชันร้อยละ 49.0 และปัญหาความแตกแยกในสังคมร้อยละ 37.3 ค่ะไปดูเรื่องของกรมการขนส่งทางบกครับที่เขาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารและก็ปปส.ตั้งจุดตรวจ14จังหวัดทั่วประเทศหาสารเสพติดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารก่อนที่จะเดินทางนะครับตามโครงการเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนายธีรพงษ์รอบประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมด้วยตัวแทนจากตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่2558เลขาธิการปปส.ได้บอกว่าจะมีการตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารก่อนออกจากต้นทางเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหากพบพนักงานขับรถคนไหนมีสารเสพติดก็จะให้หยุดขับรถทันทีซึ่งนอกจากการตรวจในสถานีขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วสำนักงานปปส.ยังจะมีการตั้งจุดตรวจในสถานีขนส่งทั่วประเทศอีก19สถานีในพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศและมีแผนปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันกลุ่มนักค้ายาเสพติดอาศัยช่วงเทศกาลปีใหม่กระจายยาเสพติดลงในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันก็ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางไปหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวให้ปฏิเสธการรับฝากสิ่งของและกระเป๋าจากคนแปลกหน้าเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนยาเสพติดด้วยครับคือโครงการครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันนะครับระหว่างกรมขนส่งทางบกปปส.และก็ตำรวจนครบาลนะครับจุดมุ่งหมายคือในเรื่องของสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจะดำเนินการหลายเรื่องครับตั้งแต่การตรวจสภาพของยานพาหนะคนขับรถแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความปลอดภัยในเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็จะมีการตรวจสารเสพติดจากคนขับรถขับกับแอลกอฮอล์ด้วยครับเพื่อให้ประชาชนมีความใจว่ายานพาหนะที่ขับรถไปเนี่ยจะไม่มีการใช้ในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นเด็ดขาดนะครับในเรื่องของสร้างความปลอดภัยโดยทุกหน่วยงานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังพักผ่อนให้เต็มที่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากจำเป็นต้องขับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหากพบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางก็ให้แจ้งได้ที่สายด่วน1584นะครับสอบถามเส้นทางก็สามารถโทรไปที่1490และถ้าหากพบเห็นเบาะแสของยาเสพติดก็ได้แจ้งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ครับนายณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บอกในงาน Energy Forum นะคะโดยประเมินราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับต่ำอย่างน้อยอีก6เดือนเพราะภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นทำให้ความต้องการใช้สินค้าโภคภัณฑ์ยังตกต่ำซึ่งจะกระทบต่อแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนนะคะโดยเฉพาะการใช้เอทานอลและไบโอดีเซลให้ลดต่ำลงเพราะผู้บริโภคอาจไปเติมเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์95มากกว่าจะเลือกเติมน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากๆอย่าง E20 E85 ก็จะทำให้การใช้เอทานอลต่ำได้และเอทานอลเองมีราคาแพงกว่าเนื้อน้ำมันนะคะซึ่งก็ต้องดูแลแล้วก็อาจจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนการจะยกเลิกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์91หรือ95ขณะนี้ทางการพยายามทำให้ราคาใกล้เคียงเพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจก่อนค่ะราคาน้ำมันนี่เนื่องจากความต้องการอ่อนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นภาษาทางการเงินเขาเรียกว่าเป็นโภคภัณฑ์ที่เป็นแอสเซทคลาสเป็นสินค้าที่คนใช้ในการลงทุนเหมือนกับสินค้าอื่นๆรวมทั้งแม้แต่ทองคำหุ้นอะไรเหล่านี้ก็ตามเวลาสภาพคล่องของโลกเริ่มลดลงด้วยเหตุผลที่อเมริกาหยุดทำ QE ถึงแม้ยังมีญี่ปุ่นทำ QE อยู่ยุโรปยังเพิ่มปริมาณเงินอยู่เนี่ยสภาพคล่องโดยรวมของโลกเนี่ยลดลงนะครับลดลงเมื่อสภาพคล่องโดยรวมของโลกลดลงเนี่ยความต้องการที่จะถือแอสเซทคลาสที่เป็นโภคภัณฑ์นี่ก็ลดลงก็เลยทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกตัวในโลกลงหมดนะครับลง
นายธรรมยศศรีช่วยนะคะอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกังวลว่าเป้าหมายการใช้เอทานอลของประเทศจนถึงปี2573ที่9ล้านลิตรต่อวันจะไม่เป็นไปตามเป้านะคะจากปัจจุบันมียอดใช้อยู่ที่3ล้านลิตรต่อวันหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทำให้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลมีปริมาณการใช้ลดลงค่ะไปดูกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะครับที่ได้พร้อมออกมาพร้อมจะสนับสนุนเรื่องของหวยออนไลน์การตั้งกองทุนรับซื้อคืนแล้วก็ยอมลดในการเรื่องของสัดส่วนเงินนำเข้าคลังด้วยนะครับถ้าหากแก้ไขปัญหาเรื่องของสลากเกินราคาได้เบ็ดเสร็จครับนายวิสุทธิ์ศรีสุพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากโดยหลักการต้องการเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสลากเกินราคาไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดทั้งการเปิดทางให้หวยออนไลน์การตั้งกองทุนรับซื้อคืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อสลากสำหรับแนวทางการปรับลดสัดส่วนเงินนำเข้านำส่งเข้าคลังนะครับจากปัจจุบันอยู่ที่ 28% ของเงินรายได้นั้นถ้าหากลดสัดส่วนนำส่งคลังแล้วสามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้ฐานะการคลังของประเทศก่อนสิ้นปี57นั้นแข็งแกร่งสามารถรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ด้วยครับถ้าดูตรงนี้นะความแข็งแกร่งของเราเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศโอเค160,000 ล้าน US ในประเทศปลายปีนี้ก็จะมี 375,000ล้านบาทนั่นก็ต้องถือว่าอยู่ระดับที่ปลอดภัยนะครับนี่สถานะต่อ GDP ก็ประมาณ46ถ้าจะว่า 46.5 ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่างานต่ำเงินเฟ้อต่ำนายวิสุทธิ์ยังได้ย้ำด้วยนะครับว่าการแก้ปัญหาสลากนั้นต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะว่าการจำหน่ายสลากมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาทต่อปีและมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งถ้าหากแนวทางใดแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จกระทรวงการคลังก็พร้อมจะสนับสนุนสำหรับแนวทางที่สำนักงานสลากวางไว้เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาอย่างเช่นเพิ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่างหวยออนไลน์เพื่อออกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวให้มีสินค้าใหม่ๆในตลาดก็หวังจะลดปัญหาสลากเกินราคาในระยะยาวจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อสลากเลขไม่สวยที่ขายไม่หมดเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ค้าสลากมักจะอ้างสาเหตุที่ต้องขายสลากเกินราคาเพราะว่ามีเลขไม่สวยบ้างแหละอย่างเช่นเลข00หรือเลขที่ออกรางวัลไปแล้วรวมถึงพิจารณาปรับสัดส่วนรายได้ทั้งการจัดสรรเป็นเงินรางวัล 60% การนำรายได้ส่งเข้าคลัง 28% และค่าบริหารจัดการ 12% ซึ่งอาจจะปรับเพิ่มค่าบริหารจัดการให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนต่างให้กับผู้ค้าและตั้งกองทุนเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือทางสังคมโดยตรงด้วยครับไอ้สลากที่มันขายเกินราคามันไม่ใช่เพราะว่ามีสลากเหลืออย่างเดียวนะครับมันมามันก็เกินราคาที่เขากำหนดให้ขายแล้วถูกต้องครับเพราะว่ามันมาสูงอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องเพิ่มราคาเพื่อจะได้กำไรมากขึ้นไปอีกจริงๆมันอยู่ที่ยี่ปั้วหลักๆที่รับมานั่นแหละอะไรนะรับเยอะก็90ใช่ป่ะครับแต่มา95แล้วจะขาย90ไปเพื่อนะครับนี่ก็คือข้อเท็จจริงเรียนไว้ให้ทราบไปดูนางสาวสุพิญญากรังนรงค์นะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพประชาชนบอกว่าได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจสอบการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของอาหารและยาล่าสุดมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Miracle Perfect Slim ในรายการตกมันบันเทิงทางช่อง9อสมทและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวท์ทางช่อง8ดิจิตอลแล้วนะคะโดยอย.ชี้ชัดว่าทั้ง2ช่องนี้โฆษณาผิดกฎหมายซึ่งหลังจากสำนักงานกสทช.มีคำสั่งระงับโฆษณาแล้วหากฝ่าฝืนจะปรับวันละ 20,000 บาทจากนั้นจะออกคำสั่งทางปกครองซึ่งปรับได้สูงสุดถึง5ล้านบาทที่ร้ายแรงที่สุดคือการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตและหากช่องใดกระทำผิดซ้ำซากก็จะส่งผลต่อการพิจารณาต่อใบอนุญาตด้วยค่ะเราเองก็ได้มี HD นะคะของบมจ.แล้วนะคะซึ่งหนังสือก็มาจากเราวันนี้เองนะคะที่อย.ส่งมาก็น่าจะเป็น PCB ลายแรกๆนะคะตั้งแต่เรื่องของการเขียนระบบดิจิทัลเนี่ยนะคะ
ที่ถึงคำสั่งปกครองของออยซึ่งจดหมายที่มาถึงคสช.ก็คือที่เดียวกันคือทางคสช.คงจะทำจดหมายไปยังบกจ.สพท.นะคะให้รายการตัวการบันเทิงการรับนะคะการโฆษณาในหนังสือมาที่ชื่อที่เราควบคุมไว้นะคะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายช่องดีดิจิทัลทั้งช่องเก่าแล้วก็โดยเฉพาะช่องใหม่ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะก็ยังอยู่ในขั้นการตรวจสอบอยู่ในรอบต่อไปก็ฝากเตือนเป็นสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลนะคะหรือช่องใหม่ๆที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนเข้ามาตอนนี้ก็ยังฝากเตือนไปตรวจสอบอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นก็อาจจะเจอคำสั่งให้ระงับแล้วก็ไม่ระงับก็จะมีการฝากทางปกครองต่อไปกรรมการกสทช.บอกว่านอกจากฟรีทีวีแล้วนะคะก็ยังมีทีวีดาวเทียมอีก11ช่องรายการที่โฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแซบชานอลแฮปปี้โฮมทีวีนะคะชิคครับชานอลมงคลชานอลซึ่งความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นการโฆษณาอาหารและยาโดยไม่ได้รับอนุญาตโฆษณายาโดยแสดงสรรพคุณยาอันตรายเช่นสเปรย์น้ำสมุนไพรรักษาปวดประจำเดือนหรือว่าไมเกรนได้มีการลดแลกแจกแถมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเป็นยารักษาโรคลดน้ำหนักรับประทานแล้วขาวใสเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโฆษณาเหล่านี้ล้วนหลอกลวงเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภคหากหลงเชื่อซื้อมาบริโภคนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและยังเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องด้วยที่สำคัญก็คือช่องทีวีแล้วดาวเทียมเหล่านี้แหละค่ะเคยลงนามในข้อตกลงเรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วก็รับทราบแนวปฏิบัติเรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจากสำนักงานกสทช.แล้วด้วยก็คือลงนามแล้วว่าจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจะไม่โฆษณาอะไรทำนองนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะกสทช.ก็จะเดินหน้าปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ถ้ายังทำความผิดอีกก็จะมีการลงโทษแล้วค่ะครับก็พูดง่ายๆนะเงินตัวเดียวเท่านั้นนะครับได้ค่าโฆษณาอาจจะสูงซะหน่อยนะก็รับมาโฆษณาซะหน่อยก็คงไม่รู้อาจจะไม่มีใครกบคอยดูอยู่คอยควบคุมอยู่นั่นแหละนะก็เลยโฆษณาไปซะหน่อยเผื่อมีคนเชื่อก็ซื้อกันไปนะอยู่ได้ด้วยการขายพวกนี้แหละถูกต้องแล้วจริงๆต้องดูนะครับว่าพวกนี้เป็นเรื่องของดูดีระยะสั้นนะของที่โฆษณาชวนเชื่อพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของลดความบ้วนอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังด้วยครับดูดีระยะสั้นก็อาจจะส่งผลระยะยาวได้ด้วยช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับ